เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเจอขนอะไรสักอย่างนึงล่วงแล้วเขาก็โอ้โหเป็นของนี่นี่ก็แบบตกใจโอ๊ยเหลืองเล็กลงแต่ว่าขาวอีกแล้วงงมากที่จังหวัดเชียงใหม่เอ๊ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโจ๊กสองเพชรนะคะสำหรับการกิน breakfast สวัสดีค่ะแม่ปอปอสวัสดีแม่เพียวอันนี้เป็นดิ่มซำนะคะเมนูน่ารักมากใช่เสียงเซียมซีป่ะเสียงเซียมซีโลโคโลโคน่ารักเอออะไรร้อนโจ๊กมาแล้วพวกเรากำลังจะไปไหว้หลวงพ่อทันใจซึ่งเขาบอกว่าอะไรนะแม่บอกว่าปังมากใช่ที่หนึ่งเราจะไม่ลองแบบเราไม่ได้ลองไม่ได้ลองอ๋อใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งอ่ะเรามาเชียงใหม่บ่อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยมาแบบว่าวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยเกิดสมมติลิลลี่มีโปรดักชั่นร้อยล้านอลังการก็หมายความว่ารวยแล้วทีนี้เราไปอยู่ที่ร้านต่องเต็มโต๊ะที่เขาว่ากันว่าจองคิวยากมากๆนะคะแล้วก็เหล่าได้แล้วตอนนี้เราก็จะมากินข้าวกลางวันกันก่อนเช็คอินเข้าโรงแรมค่ะฮังเลยน้ำมาเลยมาเลยอร่อยกินแคบหมูรู้สึกว่าแคบหมูอันนี้ทำมาเป็นต่างหูก็เป็นดีไซน์ที่เจ๋งจะมีเมนูนึงให้ดูก่อนที่จะไปกินจริงจังก่อนที่จะกินไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเพราะมันหางเท่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์เดิมหมูสามชั้นรสหนีใจแล้วว่าทำไมคนต้องเยอะขนาดนี้เหมือนจ้างจริงๆคือศูนย์ส่วนลดก็ไม่มีแต่จะบอกว่ารสชาติอาหารเขาแบบอร่อยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบมีความเป็นภาคเหนือใช่ฉันอยู่เชียงใหม่ต้องเหนือเนาะจะไปเป็นใต้ได้ไงถึงที่พักแล้วจ้าเย้ห้องของเราเป็นที่นอนแบบ private ทั้งล่างด้วยแล้วก็เอาของวางเรียบร้อยแล้วตู้เย็นเป็นแบบเปียวอ่ะถ่ายรูปมันก็สวยก็ห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องน้ำนะคะมี3ชั้นเลยเหรอนี่ห้องเราหมดเลยเหรออุ้ยอันนี้ชั้น2ชั้น2อันนี้ก็มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้ดีฮิปสเตอร์มากมากปังมากห้องนี้มีใครอยากได้คอนเทนต์ป่ะเฮ้ยปีนออกไปเหรอตกตายนะแม่นะเดินไปสักนิดนึงโอเคหันมาเล่นกับกล้องบอกไม้บอกมือก็ได้นะคะเฮ้ยดีค่ะธรรมชาติมากเลยค่ะหลังจากที่สภาพตุยมากเมื่อเช้านะคะตอนนี้ก็กลับมาแบบมีผมที่สวยสวยเก๋อีกครั้งนึงเพราะว่าไปสระผมมาแล้วกลิ่นหอมละมุนสะเองด้วยจ้ะกำลังจะไปตลาดท่าแพกันนะคะคนนี้ตอนนี้สวยมากคุณแม่เกาหลีมากอันยองแฮเซโยอันนี้อะไรคะจีซูจีฮอยแบ็คพิงค์เขาก็เป็นเจนนี่ดีกว่าอุ้ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ถนนคนเดินท่าแพแล้วนะคะก็คือแบบเป็นแบบพวกขายของแบบโลเคอลต่างๆนะคะซื้อขนมไทยอยู่นะอยากกินหลายอย่างเอาข้าวเหนียวมูนให้กูอันนึงดีมะม่วงอ่ะตอนนี้นะคะลิลลี่อยู่ที่กาดหน้ามอซึ่งจริงๆเคยมาแล้วแหละกับเพื่อนๆบตบกทริปที่เคยมากับคิวเพลสเมื่อนานมาแล้วจะบอกว่าเป็นอะไรที่ตึงตาตึงใจมากแบบว่ามีเสื้อผ้าราคาแบบทุกระดับประทับใจ
100บาทเท่านั้นแล้วก็เป็นสไตล์แบบปันนี่เกาหลีรวมไปถึงแบบเคสโทรศัพท์หรืออะไรต่อมีอะไร It's Monday สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้ววันนี้ลิลลี่รับบทเป็นโชเฟอร์ก็คือวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะวันนี้เราจะไปนั่งคาเฟ่ค่ะอันนี้ได้เสื้อของป๊อปมาแบบช่วยชีวิตช่วยชีวิตแบบน่ารักน่ารักนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราก็ไปคาเฟ่ฮอปปิ้งกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเยลโล่และตอนนี้คือไม่มีคนเลยแบบเกาหลีมากๆฟีลแบบเกาหลีมากๆนะคะร้านนี้สวยมากกำลังจะเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบออร์แกนิกซอยมิลค์นะคะได้แนวอันนี้ของกูเหรอช็อกโกแลตเหรอโอเคชิมชาเขียวดีมากอร่อยปะต้องแหละแต่จะบอกว่ารสชาติมันแบบดังมากใช่เหรอค่อนข้างดีแต่ว่าช็อกโกแลตอันนี้เป็นมิลค์เดี๋ยวลองชิมดูอันนี้อร่อยมากช็อกโกแลตแบบมิลค์คือเข้มข้นมากมากไม่เป็นไรกูอย่างเงี้ยแหละไปประนมมือสภาพก็คือวางอยู่ตรงแท่นๆที่เขาให้เนี่ยแล้วลิลก็ย่อแบบย่อเข่าลงมาจริงๆถ้ายืนเป็นอย่างนี้ลิลก็ย่อเข่าลงมาแต่กูว่าชาเขียวอันนี้อร่อยแต่ว่ามันก็จะได้กลิ่นแบบชาซอยมิลค์นะ It's been a long time and I've been thinkingเจ้าของร้านเขาอาจจะแบบว่าพูดจาแบบตลกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเจอขนอะไรสักอย่างนึงล่วงแล้วเขาก็บอกว่าเป็นของลิลลี่ลิลก็แบบตกใจนิดนึงแต่ว่าแม่งดราม่าเพราะเรื่องฝากมาเนี่ยอ๋อเหรอมันมีดราม่าอยู่แล้วใช่ไหมร้านเนี้ยกูเชื่อละมีเคยบอกว่าบอกอะไรพวกมึงซะมาเจอห้องน้ำที่แย่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเราก็ยังมีอารมณ์ถ่ายบอกคือทุกคนอย่าคิดว่าลิลลี่อ่ะอยู่แต่สยามพารากอนนะชีวิตลิลลี่ขึ้นเหนือลงใต้ลิลลี่สู้เต็มที่แต่ว่าครั้งเนี้ยบอกเลยว่าช็อกมีกุ้งมันเหมือนรสแซ่บอร่อยนะเดี๋ยวจะไปข้อสองก็ได้เปิดเพลงเลยแต่ว่าเผ็ดแต่อร่อยนี่ต้องกินยำแซลมอนมั้งน่าจะน่ากินมากเป็นแบบว่าซูไข่ดองต้มยำแซลมอนอันนี้ไม่ปลาหอยลมเป็นฝาก็มีนะเอาป่ะแบบเนี้ยอร่อยคือ120อร่อยคนละแบบอร่อยไหมแบบนี้อร่อยอร่อยเหมือนอันนี้ไหมแอลมี่เนาะพอดีกูดูยูทูบเขาบอกกูเลยชิมมึงดูยูทูบเขามาแล้วใช่ป่ะกูตกใจมากตอนนี้กูออกสื่อให้คนอื่นตกใจพร้อมกับกูด้วยรสชาติถูกใจมากอันนี้เป็นแบบโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ฝากร้านด้วยนะครับเต๋อตำระเบิดครับผมนะก็มีหลากหลายเมนูที่อยากให้ลองครับนะวันนี้ก็มาแล้วก็กินได้เยอะครับค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็ไปเปลี่ยนชุดมาหลังจากที่ไปกินตำยำอะไรทุกอย่างถึงแล้วหัวใจแบบเต้นไม่เป็นจังหวะนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเสื้อสีเหลืองเผื่อโชคชะตาฟาลิคิดในการมาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้มันจะดียิ่งขึ้นก็อันนี้ก็ได้มาจากกาดหน้าหอนี่แหละแบบเป็นแบบฮิปสเตอร์มาอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะวิวกินนิ่งอยู่ตรงข้ามตรงนี้เลยตรงข้ามกระเป๋าสานนะร้านยอดฮิตของสาวๆที่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาฮิตกระเป๋าสานสานมากก็เลยจะต้องมาช้อปปิ้งถ่ายรูปเช็คอินกันสักหน่อยนะคะก็คืออยู่ตรงถนนช้างม้อยเก่านั่นเองนะคะก็ตอนนี้จะบอกว่าร้านกาแฟเนี้ยคือเป็นอะไรที่เจ๋งมากมีการแต่งสไตล์ร้านแบบมีความคลาสสิกผสมก็คือเป็นแบบห้องแถวปกติเลยแล้วก็มีการตกแต่งให้มันดูฮิปสเตอร์มากขึ้นเหมาะสำหรับเด็กนิเทศอย่างเรามากไปนี่ขึ้นมาถ่ายบนดาดฟ้าถอยหลังให้โอ้วันนี้เรามาที่ร้านกินอยู่ได้นะคะก็คือเป็นร้านอะไรก็ไม่แน่ใจเพื่อนออกมาตามกำลังงอกอยู่กันเพื่อนสีบ้านใสต้องมีคนหนึ่งที่ได้ค่าตัวมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคนหนึ่งขี้เกียจทำงานหน้าตาน่ากินมากจานก็เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆไปเลยฉันจะลองชิมส้มตำอโวคาโดก่อนนะคะน่ากินมากจะชิมเลยนะอร่อย
ต้ไปแล้วแบบอร่อยเลยผมไม่ได้ออโต้มันอร่อยจริงๆใช่อร่อยจริงก็คือพามาไงดีมากเลยเพื่อนถามว่าแบบว่าทำอือมาอร่อยเป็นมาแสดงแล้วก็ไปอ้วกหลังกล้องแต่ไม่ใช่อร่อยจริงๆอ้าวหรือเพื่อนพูดความจริงล่ะเฮ้ยหรือเพื่อนรอเล่นล่ะเดี๋ยวกินหมูก่อนอ้าวโอ้ยฟังหน้าฟังคุยเย่รายการเพื่อนสีต่างใจเดี๋ยวกูเพิ่มกับตัวให้เพื่อนสีต่างใจบ๊ายบายน้องกากหมูเขาเดินมาส่งด้วยคือน่ารักมากมาส่งหน้าประตูเปล่ากูมานั่งเฉยๆน้องกักหมูบอกคิดไปเองของฉันพวกแกนั่นแหละตามฉันเอ้ยไม่ใช่ฉันต้องออกทางนี้อยู่แล้วน้องพวกแกมาบังฉันไม่เชิญออกมาฉันตรงเนี้ยมันที่ของฉันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอะไรเอ่ย Plastic and Blue นะคะก็คือเราจะมากิน breakfast กันเหมือนพูดอยู่คนเดียวในร้านเราอายคนอื่นมากเราพูดเบาๆก็ได้ค่ะตรงนี้ใส่อินเสิร์ตเพลงไปก่อนนะคะเป็นเพลงคลิปเข้มข้นเป็นวิดีโอไม่บอกกูมีความพูดบอกว่ากูพูดไม่รู้เรื่องอันไหนก็จะอินเสิร์ตเพลงไปอันนี้นะคะเป็นอาซาอิอิอาซาอิอิโบไม่ใช่มันคือมิกซ์แบร์รี่ไม่ใช่อาซาอิอิโอเคเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าเบรกกี้แซกเออเบรกนี้เนี่ยว่ากูไม่รู้กูก็ถามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ต้องจับเลยนะเหมือนจะให้เหมือนจะให้ข้อมูลมันมีหน่อยหายใจแล้วอะทุกคนคือตื่นเต้นมากลงรถคนสุดท้ายเพราะว่าเพื่อลิลลี่มีแฟนเฮ้ยปกติเพื่อลิลลี่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวกับแฟนเพื่อนคนนี้จะประจานผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนั้นกับแฟนของเขาซึ่งจริงๆก็เป็นเพื่อนที่คณะใส่เสื้อสีน้ำเงินตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่เพื่อนจะปักตะไคร้ไม่ได้แต่ร้านอาหารเหนือเฮือนม่วนใจเขาให้บริการตัวเองตรงวัดไข้ก่อนเข้ารับผิดชอบต่อสังคม 35.6 นี่เพื่อนตายหรือยัง28นั่นอายุหรือเปล่าหรือยังไง 34.9 ตายแล้วนะป้อนคุยแต่อิ่มมากเพราะคุณอยากทานน้ำพริกไม่เยอะเล่นหมูก็เยอะหน่อยไม่ยาดมป่วยกำลังจะปิดคลิปเดี๋ยวลิลลี่นะคะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วอยู่สนามบินเชียงใหม่แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติใครมีที่เที่ยวคาเฟ่ที่ไหนปังๆนะคะคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยเดี๋ยวลิลลี่จะมาใหม่คลิปหน้าอะไรอยากออกด้วยบ๊ายบาย